ใจว่าสิบากูเงินใช้ว่าชีวิตจะใช้แต่อประมาณใส่ว่าสิบอกูเงินใส่ว่าสิใส่แต่งบประมาณพฤษภานี้น่าจะยากนะครับเงินกู้ดิจิตอลวอลเล็ตพี่สรยุทธวิเคราะห์เมื่อเช้านี่ฮะในรายการกรรมกรข่าวเพราะว่ายังไม่สู่ยังไม่เข้ากระบวนการตรวจสอบเลยนะครับคุณจุลพันธ์ก็ออกมาบอกแล้วว่ากระบวนการตรวจสอบยังไม่เริ่มกระบวนการอื่นๆก็จะยังไม่ทำนะครับเพื่อเผื่อไม่ผ่านกฤษฎีกาด้วยซ้ำไปนะฮะเพื่อเผื่อไม่ผ่านกฤษฎีกาด้วยซ้ำไปนะฮะจบเลยนะครับเงินดิจิตอลวอลเล็ตพี่สรยุทธบอกเมื่อเช้าจบเลยมันยากนะครับนอกจากท่านนายกจะไปตกลงกับคณะพวกหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลที่แต่ก็วันนั้นเห็นนัดกินข้าวกันแล้วนี่ฮะพี่สรยุทธบอกเห็นนัดกินข้าวกันแล้วก็มั่นใจใน300 กว่าเสียงของเขาแล้วล่ะครับเขาคงมั่นใจในระดับนึงนะฮะว่าจะมีการโหวตผ่านอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆก็รอลุ้นกันต่อไปแต่ถ้าไม่ผ่านคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าจะไม่ล้มเลิกโครงการนี้นะฮะก็จะเดินหน้าต่อนะฮะก็จะหาส่วนต่างๆก็จะหาวิธีการต่างๆนะครับเพื่อนๆก็จะสู้ต่อไปเพราะว่ามันเป็นนโยบายเรือธงนี่ยังไงก็ดันให้สุดอะเอาดูดำดูแดงกันไปเลยก็ใจว่าสิบกู้เงินใส่ว่าสิใส่แต่งบประมาณนี่แหละประมาณนี้แหละครับเพื่อนๆก็ท่านจุลพันธ์บอกอย่างนั้นขบวนการตรวจสอบจะไม่เริ่มขบวนการอื่นๆก็จะยังไม่ทำแต่ที่แน่ๆก็ท่านนายกไปทานข้าวกับคณะรัฐมนตรีหลายท่านนั่นแหละก็น่าจะดีลกันได้อาจจะยกให้ผ่านก็ได้เพื่อนๆก็รอรู้กันต่อไปก็อีกนานผมดูแล้วว่าอีกนานก็รอลุ้นก็อยากให้ได้ทุกคนนะครับเพื่อนๆผมก็อยากได้นะครับผมก็เงินเดือนไม่ถึง 70,000 นะครับขายของได้วันละ300บาทเองครับอยากได้เหมือนกันครับไว้ซื้อน้ำปุ้งน้ำปลามาไว้ขายของครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกับผมอยู่หน่อยนะฮะใส่ว่าสิบอกู้เงิน